เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณฌานหน้าพระอุโบสถจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีพระรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระเคนพัดยศประเรียมแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2564จำนวน319รูปและประจำปี2565จำนวน238รูปรวม557รูปแล้วทรงตระเคนพระไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กวันวิสาขบูชามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่แบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนและวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาสำหรับพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรตามชั้นประเรียนที่สอบไล่ได้ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันเวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษซึ่งมีส่วนสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอ็กซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งมีเครื่องเอ็กซเรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนามและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอบคลุมทางด้านการทหารการศาสนาการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่บุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆทูลละอองธุลีพระบาทรวมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งThank you.